คอลัมน์กาแฟดำแจกเงินเมินเสียงทักท้วงจากสารทิศเสียงทักท้วงนโยบายแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ของรัฐบาลเศรษฐาดังมาจากหลายทิศหลายทางแต่ดูเหมือนกระทรวงการคลังก็ยังดึงดันเดินหน้ากับแนวทางนี้โดยอ้างว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกโครงการนี้ แต่ระบปากว่าจะรับฟังความเห็นต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงแต่งเติมบ้างเสียงคัดค้านดังกระหึ่มจากนักวิชาการและนักธุรกิจล่าสุดนักวิชาการและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ลงชื่อยาวเหยียดเริ่มโดย99ชื่อซึ่งต่อมาเพิ่มเป็นกว่า130ชื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขอเสนอให้ยกเลิกโครงการนี้โดยมีเหตุผลตามหลักวิชาการว่าได้ไม่คุ้มเสีย ก่อนหน้านี้ผู้ว่าแบงก์ชาติดรอเศร์เพุภูสุธิวาฒนาริพุธออกมาติติงอย่างเป็นทางการยันว่าไม่ใช่ทุกคนต้องการเงิน10,000บาทและเสนอว่าควรจะต้องแจกเงินแบบพุ่งเป้าหรือทาร์เก็ตมากกว่าเพราะจะใช้งบประมาณน้อยลงและไม่เปลืองเ,เปล่าอีกทั้งยังยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้มีปัญหาตรงการบริโภคหากแต่มีประเด็นเรื่องการลงทุนไม่เพียงพอมากกว่าคุณกรณจติกาวน,นิชอดีอตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง ออกมาแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยว่าในสภาวะที่ความมั่นใจนักลงทุนและนักธุรกิจสันคอนทางรัฐมนตรีช่วยคังได้ออกมายืนยันว่านโยบายแจกเงิน1,000 0บาทจะไม่ทําให้เกิดเงินเฟ้อแน่นอนคุณกอรตั้งข้อสังเกตว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบมากที่สุดในเอเชียในขณะที่เงินบาทอ่อนค่าทะลุ3.7บาทไปตามคาดและแนวโน้มสูงที่จะอ่อนค่าต่อไป อดีรอตรัฐมนตรีคังบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ประเด็นหน้ากางบนและย้ำว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคือภาวะหนี้ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบีย้ยในช่วงที่ดอกเบีย้ยก็สูงขึ้นมากผลต่อวินัยการคังจากการนำเงินกู้มาแจกและผลต่อการแยกสภาพคล่องจากระบบเศรษฐกิจคิดกันให้ดีครับในขณะเดียวกัน KKP Research ก็ประเมินว่านโยบายรัฐใช้งบ3.6%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ1%ของ GDP อาจได้ไม่คุ้มเสียโดยแนะนำให้ช่วยเหลือแบบเจาะจงและปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมของภาคเอกชนสาสถาบันหรือกอกรอที่แนะให้รัฐบาลแจกเหมือนดิจิทัลต้องจากัดกลุ่มชี้ช่องฐานบัตรคนจน40ล้านคน ก,กรรใช้ภาษานิ่มนวนอาจจะเป็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบทางการเมืองต่อคนแต่เนื้อหาใจความของการนำเสนอเรื่องนี้ก็คือความกังวลว่านโยบายนี้กำลังจะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจไทย คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบด้วยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่าได้หาหรือประเด็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้ประชาชน56ล้านคนโดยใช้วงเงินรวม5 6 0 0 0 0ล้านบาทเป็นโครงการที่กกรสนับสน,นุนแต่ขอให้จำกัดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่นใช้ฐานข้อมูลจากผู้ที่เคยรับสวัสดิการของรัฐในแอปพลิเคชันเป๋าต่างประมาณ40ล้านรายซึ่งรัฐควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกจากจุดนี้ด้วยเพื่อนำางบประมาณที่เหลือประมาณ1 6 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นงเงินที่เกินความจำเป็นนำไปบริหารการจัดก,การน้ำแทนก็กรอเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่แจกเงินดิจิทัลที่รัฐบาลมองไว้56ล้านคนนั้น ควรจะจำกัดการสนับสนุนเพราะอย่างผมสามคนที่แถลงข่าวอยู่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องรับ ก,กรอเสนอว่ารัฐบาลควรมองกลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์เมื่อเราจำกัดการช่วยเหลือและให้สนับสนุนใช้จ่ายสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือโรคข้คอนเทนต์ไม่เช่นนั้นบางส่วนอาจไปซื้อแต่สินค้านำเข้าส่วนวงเงินที่เหลือควรนำไปพัฒนาบริหารจัดก,การน้ำเพิ่มขึ้นเพราะปีนี้น้ำใช้ได้จริงเดือนตุลาคม2566มีอยู่5 4เปต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี2565ที่อยู่66 หากเกิดแ้งต่อเนื่องน้ำต้นทุนจะเหลือน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่ต้องเร่งบริหารจัดการประธานหอ,อการค้ากล่าว KKP Research บอกว่านโยบายแจกเงินหมื่นครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามหลายด้านถึงความเหมาะสมและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายเหล่านี้ว่า1 นโยบายแบบแจกเงินแบบเหวี่ยงแฮที่มีต้นทุนสูงมีความเหมาะสมหรือไม่ทำการข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้กับข้อสูงภาวะปกติ 2. การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความคุ้มค่าเพียงใดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดภายใต้ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง 3. ผลได้ผลเสียของนโยบายในระยะยาวเป็นอย่างไร เพราะการใช้ทรัพยากรทางการคลังที่เน้นผลระยะสั้นและมีต้นทุนสูงเช่นนี้จะสร้างข้อจํากัดความเสี่ยงทางการคลังและเศรษฐกิจอีกทั้งอาจสร้างผลกระทบในทางลบเช่นการบั่นทอนวินัยทางการเงินและการต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐและผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาทได้นอกจากนี้ด้วยข้อจำกัดและความเสี่ยงทางการคลังที่จะมากขึ้นเรื่อย จะทำให้ทรัพยากรมีเหลืออยู่น้อยลงในการจัดก,การปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่าต่อเศร,รษฐกิจไทยในระยะยาวจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มอาจารย์ศเศรษฐศาสตร์บอกว่าการแจกเงินหมื่นบาทนี้มีเหตุผลอันน่ากางังวลว่าจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของแผ่นดินในช่วงเดียวกันนี้เองก็มีความเห็นจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการขางังและธุรกิจออกมาแสดงความเห็นในทํานองเดียวกัน ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่ควรจะดึงดันที่จะเดินหน้าเพื่อทำนโยบายนี้เพราะมีแต่จะสร้างปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนความจริงส่วนใหญ่ไม่ได้มีอคติกับรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยแต่ต้องการจะหาทางลงให้กับรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะที่บ้านเมืองต้องการเดินหน้าฟื้นฟูประเทศในลักษณะที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง พรุ่งนี้เสียงที่นายกเสษ้าอาจไม่ค่อยอยากได้ยินแต่ต้องฟังคอล่ำกาแฟดำ